ดาราทุกคนขอบคุณทุกท่านนะครับที่เป็นอาสาสมัครของท่านมาร่วมในกิจกรรมในการเปิดแถลงข่าวภาพยนตร์แอมที2ซึ่งทุกท่านจะได้รับติดตามข่าวสารทางเพจแอมที2นะครับจากวันนี้ไปจนถึงที่ภาพยนตร์จะฉายภาพยนตร์จะฉายในวันที่18ตุลาคมทุกโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศนะครับนอกจากนี้เรายังไม่ต้องไปขอดก็ได้นะเรายังมีเหรียญปกปักรักษาไว้มาท่านสามารถจะซื้อบัตรชมภาพยนตร์รับเหรียญปกปักรักษาได้จำนวนจำกัดนะครับทั่วประเทศนะครับที่ทางโรงภาพยนตร์เจอสิ่งนี้นะครับทุกสาขาสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แล้ววันนี้วันนี้มาลำวงสวงเป็นไงบ้างวันนี้ได้มาลำอีกแล้วครับวันนี้ได้ลำคู่กันครับสวัสดีครับก็ซ้อมกันหลายรอบมากกว่าจะออกไปได้แล้วยาย่าล่ะเป็นไงบ้างค่ะว่าเป็นได้มากๆเลยค่ะเป็นการลำไทยครั้งที่2ในชีวิตยาค่ะก็มีผิดถูกโชคดีมากที่มีพี่เต้าอยู่ข้างๆใช่เห็นมีซ้อมด้วยมีค่ะมีซ้อมอยู่แล้วค่ะซ้อมมานานไหมหรือของหนูก็ซ้อมนิดหนึ่งวันแล้วก็มาซ้อมด้วยกันซ้อมด้วยกันตอนที่ลำอยู่ในพิธีจริงเป็นไงบ้างคะความรู้สึกของเรานะตอนนั้นก็อากาศก็ค่อนข้างร้อนเหมือนกันค่ะแต่ว่าความตื่นเต้นทำให้เรายิ่งรู้สึกร้อนเข้าไปอีกนะคะแต่ว่าเราก็พยายามตั้งสติดูสมาธิค่ะเหมือนจะดูคอนเซ็ปต์หยับด้วยใช่ค่ะก็ยังแบบมองกับยาย่าอยู่แล้วก็บอกว่าโอเคไม่เป็นไรถือว่าได้ซ้อมเวทีถือว่าแบบถือว่าโชคดีก็มีแบบหลายเหตุการณ์ที่แบบน่าตกใจอะไรก็ไฟดับพลาดเลยรู้สึกกันยังไงบ้างขนลุกไปเรื่อยๆค่ะทุกวันเลยค่ะวันนี้ขนลุกมาทั้งวันเลยยาย่าขนลุกเลยเนาะกลางเวทีวันนี้ด้านหนุ่มมากครับมาให้กำลังใจสาวครับผมก็เป็นอะไรที่ดีมากๆครับวันนี้ได้มาเรียกว่าแถลงข่าวที่อุดรที่คำชะโนดด้วยก็ตรงกับความศรัทธาของนาคีเลยนะครับของพญานาคเลยครับนะคะพี่น้องชาวอุดรมาแบบก็รับกันเต็มทั้งนี้กับชะโนดขอบคุณมากๆครับจริงๆแล้วเมื่อเช้าร้อนมากแล้วฝนตกก่อนหน้านั้นด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ยังอดทนนะฮะยืนแบบว่าทําบุญไปด้วยกันเรียกว่าบวงสรวงไปด้วยกันครับผมวันนี้ได้ดูทีเซอร์ครั้งแรกแล้วก็ได้เห็นเพลงประกอบละครครั้งแรกด้วยเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวจะมีทีเซอร์อีกตัวนึงออกมาแต่ว่าผมว่าแค่ตัวนี้ก็น่าดูแล้วนะคือเราไม่ได้อวยกันเองนะครับผมแต่ว่าอยากคือมันน่าสนใจจริงๆนะแล้วก็แบบพี่อ๊อฟเขาตั้งใจทำเรื่องนี้มากๆเลยนะครับมีอะไรที่แบบน่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรแบบน่าทึ่งนะฮะแบบว่าคาดไม่ถึงอะไรเงี้ยเยอะมากๆสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้เคนต้นเสนอผมเลยนะต้นเสนอวันนี้มาให้กำลังใจสาวก็อยากให้ทุกคนติดตามนะครับนาคีสองว่าเรื่องราวก็เข้มข้นนะครับดูจาก MV เมื่อกี้แล้วยิ่งน่าดูก็ใหญ่เลยนะครับแล้วก็เพลงร้องด้วยก็ไปฟังเพลงที่ก่อนจะตอนนี้แล้วก็แปดตอนนี้ไปตอนนี้พี่ออกน่าจะดูไลฟ์ด้วยอยู่ที่พยายามพูดอะไรที่พี่ออกบ้างไหมคะก็คิดถึงมากเลยค่ะวันนี้ผมบอกตั้งแต่เรื่องตอนต้นจนจบแล้วครับพี่อ๊อฟครับไม่ต้องห่วงนะครับเราทุกคนฟังหมดแล้วเขากังวลมากสปอยเล่าไปหมดแล้วสปอยไปหมดแล้วครับพี่อ๊อฟพูดเล่นครับพูดเล่นพูดเล่นก็วันนี้แบบถ้าพี่อ๊อฟได้ดูอยู่ก็คงหายเหนื่อยเนาะเพราะว่าแบบคนมาให้กำลังใจพวกเรากันล้นหลามมากค่ะแล้วก็อย่างหนึ่งที่แบบได้มาไหว้ท่านปู่ท่านย่าก็มีโอกาสได้ขอพรให้พี่อ๊อฟหายหายป่วยสุดท้ายฝากเลยค่ะสำหรับฝากเลยค่ะนาคีสองค่ะครับผมก็พวกเราทั้ง4คนนะครับขอฝากนะครับนาคี2นะครับผมวันที่18ตุลาคมนี้นะครับผมได้ดูกันทั่วประเทศแน่นอนถ้าไม่ดูเนี่ยผมรับรองว่าจะคุยกันไม่รู้เรื่องแน่ๆทั้งประเทศนะฮะเพราะว่าแฟนๆนาคีแรกเนี่ยก็เรียกได้ว่าเกือบทั่วประเทศแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยใครเป็นแฟนนาคีแรกก็มาดูนาคี2นะจ๊ะรับรองว่าสนุกไม่พลาดแล้วก็มีอะไรน่าตื่นเต้นมีอะไรที่เซอร์ไพรส์ทุกคนแน่นอนครับ200ล้านมั้ยคะอุ๊ยเกินครับโอเคยาย่าอยู่เลยเตรียมยกขาได้เลยค่ะอ๋อยาย่าก่อนไม่ยินสอนนะยาย่าเดี๋ยวพอก่อนนะเพราะว่าจะตกเครื่องไปครับพี่แฟนอยู่ไหนครับพี่แฟนอยู่ไหน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 พี่แฟนอยู่ไห